เซิร์ช Google ให้ได้อย่างเซียนเซิร์ชในแบบของนักสืบไม่ใช่ใครก็ทำได้นะเซียน Google เท่านั้นที่จะทำให้รู้ว่าโค้ดลับระหว่าง Google กับเราเนี่ยมีโค้ดอะไรที่ทำให้ผลการค้นหาออกมาไม่เหมือนคนอื่นและต่อไปนี้คือ5วิธีหารูปใน Google ที่คนทั่วไปไม่เคยรู้เลย 1. อยากได้รูปสวยขนาดพอดีกับวอลเปเปอร์ใหญ่ๆหรือแบบขนาดกรอบรูปที่เรามีเซิร์ชระบุขนาดรูปได้นะโค้ดลับในการค้นหาเข้าไปที่ Google เสร็จแล้วใน Search Box เนี่ยให้พิมพ์คำว่า image size colon 1920 x 1080ว่าง่ายๆก็คือ image size colon แล้วก็ตามด้วยขนาดของภาพที่คุณต้องการค้นหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณตามแล้วก็เคาะ lion หรือว่าสิงโตเงี้ยมันก็จะได้ภาพสิงโตที่มีขนาด 1920 x 1080 อย่างที่ต้องการ 2. หากคุณอยากหารูปหรือค้นหาอะไรบางอย่างที่ต้องการย้อนอดีตให้คุณใส่คำค้นหาชิ้นนั้นก่อนอย่างเช่นผู้หญิงขอเว้นวรรคแล้วก็ยุค1960จุดจุดจุด1970มันก็จะไปค้นหาตามคริสตศักราช1960ถึง1970อันนี้เป็นโค้ดพิเศษค่ะ 3. สำหรับการค้นหารูปเจาะเฉพาะเว็บใดเว็บหนึ่งให้คุณไปลากรูปจากเว็บนี้เท่านั้นจะมีโค้ดพิเศษแบบนี้ค่ะ site site colon ตามชื่อเว็บที่คุณต้องการค้นหาเช่น site colon dailygizmo.tv มันก็จะแบบขึ้นมาเป็นรูปที่คุณต้องการค้นหาเฉพาะในเว็บนั้นเลยค่ะ4. ถ้าคุณเป็นคนชอบเปรียบเทียบของ2 อย่างในเวลาเดียวกันแล้วคุณอยากหารูปของ2 อย่างในเวลาเดียวกันแค่คุณใส่ชื่อของ2 อย่างแล้วเคาะเว้นวรรคไม่พอหรอกค่ะจริงๆแค่นั้นมันก็สามารถหาได้แต่ในโค้ดพิเศษสมมุติคุณจะหารูปอ้ําพัชราภากับปูปัยยาให้คุณใส่อ้ําพัชราภาเคาะเว้นวรรคและใช้คำว่า or o ใหญ่ r ใหญ่ or ที่แปลว่าหรือแล้วก็เคาะเว้นวรรคปูปัยยาหลังจากนั้นคำค้นหาจะไม่เหมือนกับแค่คุณใส่คำค้นหาว่าอ้ําพัชราภาเว้นวรรคปูปัยยาลองดูดิ5. สำหรับคนที่ไม่ได้ใส่คำค้นหาอะไรเลยแต่คุณแค่อยากจะหารูปเหมือนเป็นการแกะรอยในการเป็นนักสืบอย่างสาวๆเงี้ยเดินไปเจอเฮ้ยคนนี้ใส่ชุดน่ารักมากอะอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายรูปแชะเข้ามาเสร็จแล้วแค่หย่อนรูปลงไปในกล่องของ Google มันจะสามารถค้นหารูปอย่างเดียวแล้วแกะรอยได้ว่ารูปนี้ชุดที่คนนี้ใส่เนี่ยคือยี่ห้ออะไรใส่ในเทศกาลไหนหรือคำค้นหาที่ใกล้เคียงอะไรแบบเนี้ยมันจะขึ้นรูปที่โชว์ขึ้นมาแทนตัวหนังสือในการค้นหาค่ะในฟีเจอร์นี้นะคะกดที่บนขวาตรงคำว่าค้นรูปเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่กล่อง search ไอคอนกล้องแล้วก็อัปโหลดภาพขึ้นได้ค่ะ Google จะหาออกมาสารพัดเรื่องที่เกี่ยวกับรูปนั้นแล้วก็คุณยังเจาะสืบๆค้นๆต่อไปอีกได้ว่ากดเลือกเฉพาะสีในรูปหรือช่วงเวลาก็ได้มันละเอียดมากในการสาวไส้อะไรสักอย่างนึงค่ะซึ่งนี่คือสิ่งที่นักสืบพันทิปเขาใช้วิธีในการสืบข่าวในโพสต์อ่ะสุดยอดเลยเนี่ย